ครับมาชมเกมนี้กันเลยนะครับผมจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายอาทิตย์นะครับผมเอิญผมก็ติดภารกิจที่ไปต่างจังหวัดนะครับผมกระดานนี้เนี่ยเตรียมมาเนี่ยเป็นกระดานชิงแชมป์นะผมของถ้วยชุนหลานนะครับผมถ้วยชุนหลานครั้งล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับผมก็เป็นการชิงชัยระหว่างลีเซดอลกับเฉินเจ้าเย่นะครับแน่นอนครับโปรทั้งสองท่านมีชื่อสุดๆนะครับผมเรียกว่าคนที่เล่นโกทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะถ้วยชุนหลานครั้งนี้เนี่ยเป็นการชิงชัยกันครั้งที่9นะปีนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งกระดานที่เราเอามาชมกันเนี่ยนะผมเป็นกระดานสุดท้ายนะฮะก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฉินเย่าเย่เนี่ยชนะมา1กระดานแล้วก็ลีเซตองเนี่ยก็ชนะมา1กระดานนะครับกระดานนี้เป็นกระดานสุดท้ายที่ตัดสินกันว่าใครจะได้เป็นคนแชมป์ของผู้ที่คว้าถ้วยชุนหลานในปีนี้ไปนะครับผมการแข่งขันของถ้วยชุนหลานครั้งนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะผมเป็นการแข่งขันในวันที่20นะครับผมเดือนมิถุนายนซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับผมเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเรามาชมเกมกันเลยนะครับผมกระดานเย่เฉินเย่าเย่ถือหมากสีดำนะครับผมส่วนลีเซดอลเนี่ยถือหมากสีขาวนะครับผมนะเปิดบาทเนี่ยนะผมก็นะก็เปิดค่อนข้างจะคล้ายๆเกม2เกมแรกถ้าทุกคนได้ดูนะทีนี้ดำเนี่ยนะก็เลือกที่จะตีอย่างนี้ก่อนนะครับการตีตรงนี้เป็นการนะผมถ้าเกิดเราล้อมมุมธรรมดาเนี่ยนะฮะเนื่องจากดำนะล้อมมุมธรรมดาหรือเล่นธรรมดาเนี่ยเม็ดเนี้ยนะครับวันหลังเนี่ยขาเนี่ยสามารถที่จะปิดล้อมมุมได้ธรรมดาได้ง่ายๆล้อมพื้นที่ได้ง่ายเพราะวัตถุประสงค์เม็ดเนี้ยนะเป็นการเพื่อไม่ให้ขาเนี่ยปิดล้อมพื้นที่ได้ง่ายๆนะครับปิดล้อมมุมได้ง่ายๆการที่ขาเองไม่สามารถปิดล้อมพื้นที่ได้ง่ายๆเนี่ยผมขาเองก็มีวิธีการตอบรับหลายแบบเช่นในเมื่อคุณไม่ปิดด้านนี้แล้วเราก็ขยายจากด้านนี้แทนอะไรเงี้ยนะหรือว่าเล่นเม็ดนี้นะผมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะไม่ว่าจะเล่นเม็ดไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะเล่นเม็ดใดเม็ดนึงก็ตามแต่นะฮะดำเนี่ยก็มักที่จะเลือกที่จะล้อมมุมนะครับผมนะไม่ว่าจะเล่นเม็ดนี้หรือยืนหรืออะไรก็ตามแต่ดำเลือกที่จะล้อมมุมเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยนะพยายามที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านนี้ออกไปเนี่ยนะฮะนะทำให้ตัวเองแข็งแรงจากด้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะเม็ดไหนเป็นหนึ่งเนี่ยนะเมื่อดำล้อมมุมแล้วเนี่ยบริเวณด้านนี้เนี่ยขาวเนี่ยพัฒนาพื้นที่ได้ไม่เท่าไหร่เนื่องจากการล้อมมุมของดำตรงเนี้ยนะฮะมุมของดำแข็งแรงแล้วก็มีความเขาเรียกกดดันพื้นที่ของสีขาวบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นขาวเองเนี่ยเลือกมุมนี้เองเนี่ยก็เลยไม่อยากที่จะขยายจากด้านนี้ออกมานะเพราะจะเล่นไหนก็ตามแต่ดันล้อมมุมนะฮะหรือถ้าหนีไปแล้วก็ตามแต่นะครับดำก็จะล้อมมุมอยู่ดีนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จุดที่ใหญ่ในกระดานตอนนี้ที่น่าสนใจสำหรับขาวเองก็คือเขาเองก็ไม่ทำอะไรจากด้านนี้เลยเหมือนกันนะขาวก็โจมตีดำก่อนบ้างนะผมนะเพื่อเม็ดนี้เนี่ยดำเองก็จะเล่นแล้วก็ใหญ่นะผมทีนี้ดำเองก็เลือกที่จะหนีนะผมพอหนีแล้วเนี่ยนะครับผมโจสกิลูกนี้เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นโจสกิโบราณนะครับผมเป็นโจสกิโบราณเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยโจสกิทั่วไปเนี่ยนะครับผมโจสกิทั่วไปเนี่ยนะดำไอ้ขาวเนี่ยจะเล่นแบบนี้นะขาวจะเล่นแบบนี้นะแต่ขาวเล่นแบบนี้เนี่ยเมื่อเดินจบออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามแต่เมื่อจบออกมาแล้วนะเมื่อตรงนี้เนี่ยนะเรามาดูกันโจสกิลูกนี้จะออกมาหน้าตาอย่างไรนะครับลูกนี้จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับนะจอมาหน้าตาประมาณนี้นะเม็ดนี้จะแทรกเข้าไปหรือเชื่อมอะไรก็ได้นะเหมือนกันนะเพราะเรื่องนี้นะซึ่งเมื่อเดินจบแล้วนี่นะผมสมมติเล่นเม็ดนี้อัตตินะผมเชื่อมนะครับนะเชื่อมนะเล่นโดยที่ตรงนี้จบแล้วนี่นะดำเนี่ยจะได้เซนเต้นะผมดำจะได้เซนเต้ดำเนี่ยนะผมจะเดินเม็ดนี้ก่อนเม็ดนี้จะเป็นเม็ดที่ใหญ่มากสังเกตตอนนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขาวได้เดินเนี่ยนะมันจะกลายเป็นโมโย่ที่พื้นที่ขนาดใหญ่ของสีขาวขึ้นมาทันทีแต่เนื่องจากนะฮะดำเนี่ยได้เซนเตอร์เล่นเป็นนี้นะฮะสถานการณ์นี้ดำได้เล่นเป็นนี้นะเม็ดนี้จะเป็นเม็ดที่ใหญ่มากนะผมเป็นเม็ดที่ใหญ่มากซึ่งถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยเล่นธรรมดาเนี่ยดำก็ให้บ้านครับให้บ้านหลังนี้นะฮะผมเคยคอมเมนต์เกมอยู่กระดานหนึ่งนะผมถ้าเกิดออกรูปนี้แล้วเนี่ยนะดำเองตอนนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเลยต้องทิ้งไว้แล้วนะฮะเดินต่อไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ที่ผมพูดคำไว้คือว่าผมคอมเมนต์ไว้กระดานหนึ่งนะฮะมีอยู่กระดานหนึ่งที่เหมือนกันซึ่งแบบเริ่มต้นมาอีกฝั่งนะล้อพื้นที่ด้านข้างไปแบบนี้ไปเลยนะครับแต่แบบนั้นเนี่ยไม่ดีครับผมไม่ดีนะพอออกมารูปนี้เนี่ยนะผมออกมารูปนี้เนี่ยนะครับเอาตัวที่หนึ่งนะต่อออกเนี่ยนะฮะสังเกตว่าพื้นที่ของสีขาวทั้งหมดมันกระจุกรวมตัวกันอยู่ด้านข้างส่วนสีดำเองเนี่ยนะโอ้โหอิทธิพลเนี่ยล้อมเต็มที่นะวันหลังเกิดอยากเล่นทีเล่นแบบนี้ก็ยังได้หรือว่าตั้งแต่รูปนี้เนี่ยทิ้งรูปนี้ไว้เลยก็ได้นะ
ทิ้งรูปนี้ไว้เลยอ่ะฮะเล่นก็เล่นเป็นนี้ก็ได้นะผมไม่กดต่อแล้วเล่นเป็นนี้ก็ได้นะดำเนี่ยโอกาสที่จะปิดล้อมพื้นที่ของสีขาวคือปิดล้อมบริเวณนี้ของสีขาวได้หมดเลยอยู่ด้านในอิทธิพลของสีดำเนี่ยเยอะมากที่อยู่ด้านนอกนะมันเกิดจากเขาเรียกนะขาวบริเวณนี้เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณนี้ที่จะทำให้พื้นที่ของสีขาวใหญ่นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะผมขาวเนี่ยมองเห็นรูปนี้นะตั้งแต่ต้นขาวมองเห็นรูปนี้นะเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดำเล่นรูปนี้เนี่ยเล่นเล่นเลยไม่อยากมีนะเลยไม่อยากมีนะพอเลยไม่อยากมีเนี่ยก็เลยออกมาอย่างในเกมจริงนะก็เลยจะกลับไปดูที่โจสกิโบราณกันนะโจสกิโบราณก็จะเป็นเวทนี้นะโจสกินี้เนี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะเก่าแก่โบราณแล้วก็ไม่ค่อยจะเจอกันแล้วในฝั่งนี้เนื่องจากนะผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ชอบมากเท่าไหร่สำหรับสีขาวนะไม่ได้ชอบมากสำหรับสีขาวเดี๋ยวเราดูกันว่าทำไมถึงไม่ชอบมากสำหรับสีขาวเป็นยังไงนะครับผมแน่นอนนะครับผมถ้าเล่นเป็นดีแล้วเนี่ยนะไม่ต่อไปขาวดำเองนะถ้าปล่อยให้ขาวกดพื้นที่ทีนึงอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะไม่ได้แน่นอนนะฉะนั้นก็ต้องถอดต่อออกเนี่ยดำก็ขาวเองก็เขาเนี่ยยืมแรงคุณต่อออกมาฉันก็ต่อนะพอต่อออกมาแล้วเนี่ยผมตอนนี้ขาวดำเองก็มีทางเลือก2ทางนะครับจนกินดำมีทางเลือก2ทางทางที่1คือฉีกเม็ดนี้ออกไปนะมีเม็ดนี้ออกไปนะแน่นอนคุณจะต้องมาให้ฉันทุนเดินออกมาเม็ดนี้ต้องถูกผ่าต้องจนแล้วถูกผ่าโจมตีออกแรงไปนะแต่แน่นอนขาวเองก็จะได้เล่นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดของรูปนี้ซึ่งได้เล่นเม็ดนี้แทนนะซึ่งเล่นรูปนี้แล้วเนี่ยโดยปกติส่วนมากนะลองดูกันนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มีตรงนี้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเล่นเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะฮะสมมติว่าเล่นเม็ดนี้เองเนี่ยทีเนี้ยดำเนี่ยจะแทงตัดได้นะจะตัดเม็ดนี้ออกจากพวกได้นะครับแต่เนื่องจากเม็ดนี้เนี่ยนะพอเดินเม็ดนี้เนี่ยเป็นการหลอกล่อให้ดำจะต้องแทงมาช่วยขาวได้เล่นเม็ดนี้แล้วพอการที่เล่นเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะพอเม็ดนี้ต่อเม็ดนี้ขึ้นไปเนี่ยนะมันมีเม็ดนี้อยู่พอดีมันเลยกลายเป็นแทงตัดไม่ได้นะตอนนี้มันมีเม็ดนี้อยู่พอดีมันเลยแทงตัดตรงนี้ไม่ได้ตอนที่แทงตัดก็เม็ดนี้ก็ถูกจับกินนะครับผมฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งนะเม็ดนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งใหญ่มากนะนี่ผมเดินไปดูว่าเกิดไงเม็ดนี้ก็ถูกจับกินนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเฉินเย่เองเนี่ยที่ไม่ค่อยชอบนะผมไม่ค่อยชอบที่จะได้อิทธิพลเท่าไหร่เฉินเย่เป็นโปรที่เล่นสไตล์ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับพื้นที่มากชอบที่จะล้อมพื้นที่ไปก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆมาเบียดพื้นที่อีกฝั่งทีหลังนะเพราะฉะนั้นเฉินเย่เย่เองเนี่ยก็เลยไม่ได้เลือกที่จะเล่นแบบนี้แต่ก็เลยเลือกที่จะเล่นแบบนี้แทนนะป้องกันให้ขาวเขาไปกระแทกแบบนี้นะซึ่งแน่นอนนะคุณเดินข้างบนผมก็ต้องเดินข้างล่างถ้าคุณเดินข้างล่างขาวเองก็ต้องเดินข้างบนก็ต้องปิดล้อมสีดำนะพอปิดล้อมเนี่ยนะผมดำเองก็นะก็เปลี่ยนนะจากนโยบายของที่มีก็คือเปลี่ยนไปเอาพื้นที่มุมขนาดใหญ่ออกไปแทนนะซึ่งส่วนที่ประสบความสำเร็จของสีดำในโจสกิรุ่นนี้ก็คือว่าดำเนี่ยนะได้พื้นที่แล้วไม่พอดำยังได้เซนเต้อีกนะเซนเต้ไม่ตกไปที่ดำจะเดินนะผมก็คือเดินแบบนี้นะจบรูปนี้เราลองมาดูว่าต้องเกิดอะไรขึ้นนะจบรูปนี้เนี่ยถือได้ว่าขาวเนี่ยได้อิทธิพลมาแต่ว่าอิทธิพลของสีขาวเองก็ไม่ใช่จะแข็งแรงมากสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากตอนนี้ก็ยังมีรอยตัดแต่รอยตัดนี้เองขาวก็ไม่ค่อยจะกลัวนะผมขาวไม่ได้น่าจะกลัวแผลตัดนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากเป็นนี้เองเนี่ยของสีดำเนี่ยก็ไอ้ของสีขาวเป็นนี้ก็เป็นสเตย์นะดำเองเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นนะดำเป็นนี้ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าที่จะตัดสู้เป็นนี้อย่างน้อยตัวเองมีแต้มขยายตัวเองออกมาครับนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยปิดอนาคตของสีขาวถ้าได้เลือกสีขาวได้เล่นเป็นนี้แทนเลยนะผมนะสองเป็นนี้รอดแล้วไม่พอนะตรงนี้ยังมีพื้นที่ของสีขาวโผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยนะทำให้ตรงนี้ตัดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวคือขาวไม่กลัวที่จะตัดและดำเองก็ไม่อยากตัดนะรูปนี้ดำก็ไม่อยากตัดนะครับผมไม่อยากตัดในจังหวะนี้เนี่ยนะผมสิ่งที่ดำทำได้คือก็ต้องกดนะคุณแข็งแรงคุณก็ต้องโดนนะดำเองก็กดนะพอกดเป็นนี้เนี่ยนะผมกดเป็นนี้เนี่ยขาวเองเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเล่นรูปนี้อีกเนี่ยนะนะอันนี้คือดำเขาเรียกนะอันนี้รังแกกันเกินไปนะฮะพอเอารูปนี้ไอ้นี่แข็งแรงเสร็จปุ๊บแล้วมาเชื่อมกลุ่มนี้ครับนะในพื้นที่อยู่เส้น2เส้น3นะอยู่เส้น3มาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเชื่อมกลุ่มแข็งแรงกลายเป็นความแข็งแรงอันนี้ที่ได้มาเนี่ยนะถูกสีดำตรงนี้กดเขาเรียกกดบดบังทำลายอนาเขตทำลายพื้นที่หมดเลยทำลายเม็ดนี้ยังอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำกระโดดเข้าไปทำลายพื้นที่ของสีขาวได้อยู่ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นขาวเองเลยก็เลยเลือกไม่ได้นะฮะเล่นแบบนี้เล่นแบบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับผมขาวก็เลยจำเป็นที่ต้องสู้นะครับผมสู้นะรูปนี้สามารถตัดสู้ได้เลยตัดสู้ได้
ขาเองเนี่ยนะก็อยากจะสู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยขาเองก็ต้องใช้อิทธิพลตรงนี้ในการมาสู้บริเวณนี้เกิดขึ้นแต่สำหรับกับดำเองเนี่ยดำเองก็ไม่ได้ห่วงนะผมดำเองก็ไม่ได้ห่วงเนื่องจากแม้ว่าตรงนี้มันจะแข็งแรงมากก็จริงนะผมแต่ว่าตรงนี้มันยังอยู่ไกลเกินนะยังอยู่ไกลโอ้จะสู้กันบริเวณนี้ตรงนี้ยังอยู่ไกลเกินคุณมีเขาเรียกมีรัศมีความอิทธิพลโผล่มาโจมตีตรงนี้ก็จริงแต่มันไกลเกินคุณจะมานะจะมากดดันเลยเม็ดนี้เนี่ยโดนตัดเนี่ยไม่เป็นไรเท่าไหร่นะดำก็เลยยึดนะเม็ดนี้มีทางเลือก2ทางนะผมทางเลือกของการที่จะต่อลงหรือทางเลือกของการที่ยึดออกนะผมถ้านะแนวคิดง่ายๆนะผมถ้าเม็ดนี้ยึดออกแล้วเป็นแรดเดอร์กินเม็ดนี้ได้คนยึดออกนะผมนะผมพูดอีกทีถ้าเกิดเม็ดนี้ยึดออกแล้วแรดเดอร์กินเม็ดนี้ได้งั้นคนยึดออกนะยึดออกเพื่อให้คุณให้อีกฝ่ายในเล่นเม็ดนี้นะผมแต่ถ้าเม็ดนี้แรดเดอร์แล้วยึดแล้วกินไอ้เม็ดนี้ไม่ได้นะให้ปล่อยเขาเฟลให้เขาเล่นตามมาเม็ดนี้ได้งั้นเม็ดนี้ยึดออกไม่ดีครับงั้นเม็ดนี้ยึดออกไม่ดีนะฮะนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดยึดออกแล้วเขาเล่นเม็ดนี้ได้งั้นเม็ดนี้อย่าเล่นงั้นเม็ดนี้ต่อลงเลยดีกว่านะก็ออกลงดีกว่าไปสู้กันข้างในดีกว่านะครับผมเม็ดนี้ยึดออกก่อนนะครับผมเม็ดนี้ยึดออกเขาก็ยึดออกด้วยไม่โดนแรดเดอร์กินนะแล้วดำก็ได้เดินเม็ดนี้นะแล้วขาวก็ต่อลงนะแล้วดำก็เดินเม็ดนี้นะเดินเม็ดนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ขาวเนี่ยแทงออกมานะถ้าเกิดพอมีเม็ดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดขาวแทงมาดำสามารถยืดออกมาได้นะตรงนี้จะเป็นสร้างปากเสือตรงนี้พอดีตรงนี้ก็ตัดไม่ได้นะเดินเม็ดนี้เป็นการป้องกันที่จะคือเขาเรียกกดดันมุมให้มุมจะต้องเอาตัวเองให้รอดต่ออีกต่อไปนะเดินเม็ดนี้เป็นการกดดันขาวนะซึ่งขาวเองก็เลยจำเป็นจะต้องเดินให้ตัวเองรอดนะผมก็เลยจำเป็นจะต้องต่อลงนะซึ่งดำเองก็ต่อลงเหมือนกันนะต่อลงเหมือนกันเอ๊ะบางคนบอกว่าเม็ดนี้เบียดได้ไหมนะผมเม็ดนี้จริงเบียดได้นะผมเบียดได้แต่ถ้าว่าเม็ดนี้เนี่ยพอเบียดแล้วพอจบรูปนี้แล้วเนี่ยนะเม็ดนี้เนี่ยต้องเดินอีกทีหนึ่งเป็นเซนเตอร์นะรูปนี้ขาวรอดได้ทันทีเลยนะฮะขาวรอดได้ทันทีเลยซึ่งแตกต่างเกมจริงนะผมรูปนี้คือดับขาวแบบสบายใจละนะเห็นเต็มๆตา2ห้องจริงๆรอดละนะผมแต่ดำเองก็เลยไม่เดินนะเบียดเข้าไปนิดนึงเนี่ยนะดูเหมือนจะกดดันพื้นที่ของขาวได้อีกหน่อยนึงนะแต่ดำเองก็เลือกที่จะต่อลงนะเพื่อให้ขาวได้ต่อลงรูปนี้เองเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีปัญหานะมีปัญหาที่จะตัดจุดเข้าไปนะปัญหานี้นะแม้แต่โปเองก็นะผมคือก็ต้องใช้เวลาคิดกันมากพอสมควรเหมือนกันว่าจะเป็นโคหรือเป็นอะไรก็ตามแต่มันเป็นเขาเรียกความกังวลที่ยังมีอยู่สำหรับสีขาวเองเหมือนกันนะตอนนี้ดำเองนะฮะก็ยังไม่ทำอะไรกลุ่มนี้ปล่อยไว้ก่อนนะทำให้ตัวเองกลุ่มนี้แข็งแรงทำให้กลุ่มนี้แข็งแรงก่อนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีปัญหาสกัดจุดเข้าไปเนี่ยนะมีปัญหาจะก็ตามแต่ยังไม่ตายหรอกนะครับยังไม่ตายไม่งั้นก็เป็นโคไม่งั้นก็เป็นเซกินะทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนจากด้านนอกนะซึ่งเมื่อตัวเองแข็งแรงจากด้านนอกนะขาวเองก็จะเป็นต้องหนีกลุ่มการประดานแล้วเหมือนกันก็ต้องหนีขึ้นมาก่อนนะพอหนีแล้วเนี่ยนะผมดำก็มีทางเลือก2ทางทางนึงคือหนีจากด้านนี้อีกทางนึงคือหนีจากด้านนี้นะครับผมในกรณีนี้ฉันจะเลือกที่จะหนีจากด้านนี้ก่อนนะครับผมที่หนีจากด้านนี้ก่อนเพราะเขาอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยต้องเอากลุ่มนี้อ่อนแอกว่านะกลุ่มนี้ยังห่างไกลกลุ่มนี้ถ้าเกิดโดนโจมตีไปด้วยนะเขาได้พื้นที่ไปด้วยโจมตีไปด้วยใหญ่นะเพราะว่าเม็ดนี้นะผมเป็นลักษณะหมากที่ดีนะผมเดินพอเดินไปนี้แล้วเนี่ยขาวก็แน่นอนคุณเดินรอดจากด้านนี้ก็ต้องโจมตีจากด้านนี้ไปนะดำก็หนีนะผมอันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นกันนะครับผมด้านดำขาวเองก็ต้องหนีนะด้านหนึ่งหนีตัวเองไปกลางกระดานด้านหนึ่งกดดันพื้นที่สีดำนะกดดันดำกลุ่มนี้นะครับเม็ดต่อไปที่เดินที่เป็นลักษณะหมากของดำที่ดีคือเดินไปนี้นะครับเดินไปนี้นะครับผมเอ้หลายคนอาจจะมองว่าอ้าวตัวนี้ไม่ใช่มีแอบมองตัดเปิดอะไรได้นะผมไม่กลัวนะครับผมเพราะว่าถ้าจะแอบมองอะไรก็ตามแต่ดำจะเชื่อมนะครับผมดำจะเชื่อมนะวันหลังนี้ถ้าเกิดจะพยายามจะตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยดำสามารถที่จะแทงเม็ดนี้แล้วตัดกินกลุ่มตรงนี้ได้นะฮะเพราะการแทงตรงนี้นี่มาตัดตรงนี้ก็ได้หรือตัดตรงนี้ก็ได้นะฉะนั้นดำไม่กลัวเพราะเดินเม็ดนี้ได้นะเดินเม็ดนี้เพื่อกดดันเม็ดนี้ไปด้วยทำให้ตัวเองรอดหนีรอดออกมาด้วยนะครับนะซึ่งข่าวเองถึงตอนนี้เนี่ยเม็ดต่อไปนะครับถ้าปล่อยให้ดำเนี่ยนะได้กระโดดออกมาจากการกระดานบริเวณแถวนี้สักเม็ดหนึ่งเนี่ยนะกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่หนีออกมาเนี่ยไอ้นี่ก็จะเริ่มอ่อนแอไอ้นี่ก็จะเริ่มอ่อนแอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นด้านเดียวที่ตอนนี้ดำขาวน่าจะเล่นได้คือต้องเล่นจากด้านบนครับพยายามปิดล้อมเอากลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เชื่อมข้อหากันแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรกับกลุ่มนี้ค่อยว่ากันนะก็เลยปิดล้อมเม็ดนี้ก็เลยเลือกที่จะปิดล้อมจากด้านนี้นะพอปิดล้อมจากด้านนี้นะเนี่ยนะผมดำจำเป็นจะต้องรีบเขาเนี่ยต้องรีบทำอะไรกับกลุ่มนี้สักอย่างละนะฮะไม่งั้นโดนซัดอีกหมัดหนึ่งท่าทางนะฮะวงล้อมของสีขาวเนี่ยเริ่มกระชับดำขึ้นทุกทีนะก็ต้องเริ่มที่จะ
ขาเลยรักษาทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแต่ก่อนที่รักษาเนี่ยนะมันเลยเป็นจังหวะที่ดำเนี่ยนะเขาเลยนะขอเพียงยี่ก่อนนิดนึงขอเขาเลยขอรังแกก่อนสักนิดนึงนะรังแกเบาๆเบาๆนะเดินไปเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะบังคับให้อีกฝ่ายเดินไปนี่นะนี่คือสิ่งที่เฉินเย่คิดอยู่แล้วว่าเดินไปนี่ให้เดินไปนี่แล้วฉันก็จะได้เดินไปนี่ทีเพื่อป้องกันนะนี่คือผมก็จะว่าเฉินเย่คงอ่านหมากไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุยกับเราซื้อสุจินเราซื้อสุจินก็บอกมันน่าจะอ่านหมากแล้วล่ะว่านะคุณเดินไปนี้จะได้เดินไปนี้ประเด็นคือสองเป็นนี้ถ้าเกิดไม่แลกกันก่อนเนี่ยวันหลังเดินไปนี้เนี่ยนะครับผมนะถ้าเดินไปนี้ไปก่อนเนี่ยวันหลังไปขอแอบมองเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาแล้วโอ้คุณอยากกินก้อนนี้ในเมื่อไอ้นี่คุณก็รอแล้วไอ้นี่คุณก็รอแล้วคุณมาสกัดตอนนี้เนี่ยไอ้สามเป็นนี้ให้กินได้แล้วเล็กนะครับผมเล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องสกัดก่อนการสกัดก่อนเป็นเนี่ยมีเขาเนี่ยใช้ประโยชน์ของดำจากข้างนอกได้อีกต่างหากวันหลังมาสกัดแล้วไอ้นี่รอดแล้วไอ้นี่รอดแล้วให้กินสิบแต้มเล็กนิดเดียวนะครับผมเพการสกัดก่อนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยขาวไม่มีทางเลือกนะผมขาวก็ต้องเชื่อมนะแล้วดำก็ทำให้ตัวเองรอดซะนะพอทำตัวเองรอดนะผมขาวเองนะก็ถึงตอนนี้เนี่ยนะผมถึงตอนนี้เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยขาวเองเนี่ยนะผมจะพยายามโจมตีดำยังไงเนี่ยก็ยังโจมตีได้ไม่เท่าไหร่นะผมก็เลยจะเป็นจะต้องเอาไอ้นี่หนีออกก่อนอย่างน้อยเนี่ยไอ้นี่แข็งแรงไอ้นี่คือทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแล้วเดี๋ยวแผลตรงแผลตัดอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวค่อยโจมตีดำก็คือค่อยโจมตีดำทีหลังนะครับผมนะซึ่งพอขาวเดินไปนี้เองเนี่ยดำเองก็รีบเหมือนกันนะครับผมคือเฉยๆเองก็ไม่ได้แบบน้ำให้เดินเม็ดอะไรนะฮะก็กลัวตัวเองจะตายกันนะสำหรับโปรเองเนี่ยนะครับการเดินตัวเองให้ตัวเองรอดแล้วก็ตัวเองก็มีพื้นที่ระดับนึงนะครับผมโปรมักจะทำแบบนั้นโปรมักจะเดินให้ตัวเองแข็งแรงก่อนเสมอนะครับก็เลยเดินไปเป็นนี้มีค่าพอสมควรนะมีค่าพอสมควรอย่างน้อยตัวเองมีพื้นที่มากพอสมควรแล้วสำหรับขาวเอสำหรับดำเองบริเวณนี้ก็ดูเหมือนกลุ่มนี้นะฮะตายยากละนะครับคุณแข็งแรงแล้วเราก็แข็งแรงตามนะคอนเซ็ปต์ถูกต้องจุดประกาศนะซึ่งเมื่อแข็งแรงแล้วเนี่ยนะผมขาวเองก็พยายามที่จะนะทำลายเชฟดำไปเรื่อยๆนะซึ่งดำเองก็ตอบโดยการนะตอบแบบนี้มากนะโดยการเชื่อแบบนี้ขาไม่กล้าแทงเขาแบบตัดพยายามจะตัดเพราะถ้าตัดเนี่ยนะดำจะแทงเขาไปแล้วโยนให้กินกลุ่มนี้กลุ่มตัดทั้งหมดจะตายหมดเลยนะเพราะการเชื่อมเป็นนี้เป็นการเชื่อมป้องกันแผลบริเวณนี้ไปด้วยในตัวนะครับผมนะซึ่งเนื่องจากตอนนี้เขาทำอะไรกับกลุ่มนี้ไม่ได้พอทำอะไรกับกลุ่มนี้ไม่ได้เขาต้องจัดการกับกลุ่มข้างล่างแน่นอนนะฮะจะผ่าลงไปดำก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือผมเข้าใจว่าเฉยเย่พอตั้งแต่ก่อนเล่นเป็นนี้คนจะต้องอ่านหมากเป็นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านหมากเรียบร้อยนะแล้วขาวเองก็ต้องเล่นให้รุนแรงที่สุดเพราะว่าถ้าบริเวณนี้เนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าขาวไม่เล่นให้รุนแรงที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นจนกระดานจนถึงตอนนี้เนี่ยนะขาวเดินค่อนข้างจะเสียเปรียบมากนะครับเขาว่าเสียเปรียบคืออะไรครับเสียเปรียบคืออยู่เนี่ยดำก็ได้พื้นที่ไปก่อนมาเริ่มขนาดใหญ่เม็ดมุมนี้ก็ยังอยู่ดีๆนะแล้วอยู่ดีๆดำก็ได้พื้นที่บริเวณนี้และดำก็ได้พื้นที่บริเวณนี้อีกนะครับกับขาวเองขาวได้อะไรครับได้มุมนี้มาหน่อยนึงอิทธิพลตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนื่องจากไอ้นี่เขาแข็งแรงมาทำลายอิทธิพลการกระดานหมดไอ้มุมตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงตอนนี้ขาวเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดต้องเล่นแบบประมาณเบาๆอยู่อีกเนี่ยนะครับผมไม่ทันแล้วนะผมก็ต้องคือต้องพยายามเดินให้ถูกดันละนะเดินให้ถูกดันไปตัดนะดันไปตัดนะจังหวะตัดเนี่ยนะผมจังหวะตัดมีนี้แล้วเนี่ยนะตอนนี้ตอนจังหวะนี้เขายังไม่ตัดนะครับจังหวะนี้ยังไม่ตัดจังหวะนี้แทงก่อนนะครับแทงก่อนแล้วไม่ได้เชื่อมครับผมแล้วไม่ค่อยตัดนะแล้วไม่ค่อยตัดครับแล้วเป็นนี้เนี่ยนะผมเป็นนี้เป็นเขาเรียกเป็นจังหวะที่ดีนะผมเป็นจังหวะที่ดีที่เป็นนี้ก็เลยเลือกที่จะเชื่อมก่อนนะฮะเป็นนี้จะเป็นจังหวะที่ดียังไงครับผมเพราะถ้าวันหลังเกิดไม่เล่นเนี่ยเกิดโยนให้กินลดลมหายใจตัวเองแล้วอัตลิทีเชื่อมเลยนะผมกลายเป็นขาวเนี่ยลมหายใจอยู่ภายในน้อยกว่าการเชื่อมก่อนเนี่ยบังคับให้ขาดำเองก็จะเป็นต้องเล่นเหมือนกันเล่นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วขาวเองก็แอบมองนะอันนี้คือเป็นจังหวะว่าทำไมขาวถึงเลือกเชื่อมจังหวะนี้เชื่อมแล้วจะได้แอบมองแบบนี้นะฮะและทีนี้ขาวก็เขาเนี่ยบริเวณด้านนี้ควรจะทำยังไงก็ทำต่อนะก็เลยอัตลิพอตอนนี้แล้วเนี่ยนะผมเป็นเนี่ยดำเนี่ยก็ไม่กล้ายืดออกนะดำไม่กล้ายืดออกนะที่ไม่กล้ายืดออกเนี่ยเพราะว่าแน่นอนครับพอตอนนี้ยืดออกเนี่ยขาก็จะเดินไปนี้นะขาเนี่ยไอ้ก้อนนี้หนีไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่พอจังหวะนี้เนี่ยดำเองก็จำเป็นจะต้องกิน
นะฮะกินนะเขาก็ขอกินทีจับกินนะจับกินแล้วน้ำก็ต่อลงนะฮะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็อยู่ในภายในวงล้อมของสีขาวเรียบร้อยแล้วก็น่าจะตายนะครับผมลูกกลุ่มนี้ลูกนี้น่าจะตายแน่นอนฉันไม่นี้เลยยึดออกไม่ได้นะฮะไม่นี้เลยยึดออกไม่ได้จังหวะนี้พอเขาตะลิแล้วเนี่ยนะพอตะลิแล้วเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องแค่อัตลิส่วนกลับนะครับอัตลิส่วนกลับนะครับอัตลิส่วนกลับเนี่ยนะผมเขาเองก็ไม่สามารถกินเหมือนกันนะลองดูถ้าเกิดเขากินเนี่ยนะผมดำจะยืดออกการยืดไปเนี่ยเกิดผลร้ายกับสีดำเนี่ยสองประการไอ้เกิดผลร้ายของสีขาวสองประการหนึ่งคือฉันจะเดินไปนี้เพื่อล้อมไอ้กลุ่มนี้จับกินอยู่ภายในทั้งหมดสองคือฉันจะแทงแล้วก็ตัดตรงนี้นะการแทงตัดตรงนี้ทำให้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนี้นะอึดอัดแล้วเมนี่ก็น่าจะตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเมนี่อัตลิแล้วเนี่ยนะครับดับขาวเองก็เลยไม่สามารถที่จะกินได้ก็เลยก็ต้องเดินกลับเมนี่อยู่ดีนะต้องเดินไปนี่อยู่ดีนะพอเดินเมนี่อยู่ดีก็เลยเป็นโอกาสให้ขาวเนี่ยให้ดำเนี่ยได้กินนะเป็นโอกาสให้ดำเนี่ยสังเกตว่าเมนี่กินเนี่ยนะเปรียบเทียบยืดออกเนี่ยนะแตกต่างกันเยอะมากนะครับเมนี่จังหวะนี้ได้กินเลยทันทีนะซึ่งกินทันทีเนี่ยขาวเองก็ยืดออกนะขาวเองก็ยืดออกเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยนะครับผมมุมเองที่เมื่อกี้ผมบอกว่าดำมีปัญหาเนี่ยขาวเองเนี่ยก็ไม่เขาเรียกนะไม่ต้องกังวลละเพราะว่าอย่างน้อยทะลุมาถึงนี้ตรงนี้มีห้องมีอะไรต่ออะไรตรงนี้นะฮะไม่มีปัญหาสำหรับสีขาวละนะผมซึ่งขาวเองถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จที่เขาเรียกนะที่รักษากลุ่มมุมได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องไปเดินทีมในวันหลังนะผมนะที่ยืดออกมานะซึ่งขาวดำเองก็นะเอากลับบ้านนะเอาทั้งดวงนี้กลับบ้านถามว่าสำหรับขาวเองเนี่ยประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเดินบริเวณนี้นะทำลายพื้นที่ของสีดำไปในตัวแล้วก็ทำให้มุมหายไปพื้นที่ของสีดำหายไปหมดเลยนะแต่สำหรับดำเองเนี่ยดำก็ค่อนข้างจะพึงพอใจกับรูปนี้ที่ว่านะผมเอาตัวเองรอดออกมาหมดเลยเรียบร้อยแล้วก็ดำเองก็ไม่มีกังวลแล้วนะไม่มีกังวลแล้วกับขาวเองต่างหากที่ตอนนี้มีจุดใหญ่ๆในกระดานอยู่สองจุดนะผมจุดที่หนึ่งเองก็คือจุดที่จำเป็นต้องเชื่อมกลุ่มนี้เข้าหากันแต่การเชื่อมกลุ่มนี้เข้าหากันเนี่ยนะผมมันเรียกว่ามันไม่มีพอยต์อ่ะผมไม่มีประเด็นที่จะเอามาเชื่อมเพราะว่าเชื่อมไปเนี่ยนะตัวเองก็ไม่มีแต้มนะขาวดำเองเนี่ยสังเกตกลุ่มนี้ดำแข็งแรงสุดๆกดดันพื้นที่ของขาวกลางกระดานอยู่นะจะโจมตีเขาก็ไม่โจมตีมันเสมือนเป็นการป้องกันฝ่ายเดียวนะค่อนข้างช้านะลิซิตอเองเนี่ยนะผมก็เลยเลือกที่จะนะจุดใหญ่ที่จุดสองที่ใหญ่ที่ในกระดานใช่ไหมการเดินไปนี้เนี่ยนะผมก็ถามหลอกซื้อตัวจริงเฮ้ยบ้านหลังนี้ดำเนี่ยสามารถบุกเข้าไปได้อีกไหมดำยังสามารถบุกได้นะครับผมยังสามารถบุกได้โดยการเล่นเป็นนี้นะยังสามารถบุกทลายได้แต่การบุกทลายเป็นนี้เนี่ยนะดำเองก็เสี่ยงเหมือนกันคือการที่กล้าที่จะเล่นเป็นนี้นั่นแสดงว่าสถานการณ์พื้นที่ของสีดำเนี่ยต้องไม่พอแล้วหรือว่าต้องหาพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อพลิกกระดานแล้วถึงจะเล่นเป็นนี้นะผมจะเล่นเป็นนี้นะแต่ถ้าว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะเมื่อขาวเนี่ยนะเดินลูกนี้จบออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะนับเป็นพื้นที่ของสีขาวแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเม็ดนี้เองเป็นเม็ดที่ใหญ่นะเราเดินนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้นับแต้มขาวเรียบร้อยเนี่ยใหญ่มากนะผมนั่นก็คือเขาเรียกรีเซตต่อเองก็รู้ว่าสถานการณ์ตัวเองเนี่ยถ้าไม่เอาพื้นที่บริเวณนี้อีกเนี่ยนะผมแต้มตัวเองไม่พอแน่นะไม่พอแน่ซึ่งแน่นอนว่าถึงตอนนี้เนี่ยนะผมในเมื่อคุณเองไม่เชื่อมกับหาพวกเฉินเจ้าเย่ก็จะเป็นต้องเริ่มการโจมตีครับหันกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ออกจากกันนะซึ่งการหันกลุ่มนี้ออกจากกันเนี่ยนะผมมันมีผลร้ายอยู่อย่างหนึ่งเรามาดูกันว่าผลร้ายเป็นยังไงผลร้ายของมันเนี่ยก็คือว่าเราดูนะฮะว่าผลร้ายเป็นอย่างไรนะพอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมเดินไปนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านะดำเนี่ยกลัวกลุ่มนี้จะตายเนี่ยดำยังต้องเชื่อมถ้างั้นขาวสามารถเดินไปนี้ก็เชื่อมทั้งกลุ่มกับหาพวกอะไรละนะถ้าอย่างนั้นคือสิ่งที่ดำพยายามที่จะผ่าขาวก็ไม่สำเร็จนะเพราะฉะนั้นนะดำเองก็เลยไม่สามารถเชื่อมไปดีได้นะนั่นก็คือดำเองเนี่ยนะผมบอกแล้วล่ะว่าฉันน่าจะทิ้งกลุ่มนี้แล้วล่ะเดี๋ยวดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมก็เดินไปนี้ก่อนนะแล้วเดินไปนี้ทีนึงนะเซนเต้นะผมวันนี้เป็นเซนเต้นะแล้วเชื่อมนะไม่มีทางอื่นเป็นต้องเชื่อมนะผมแล้วดำก็เดินไปนี้เดินนี้นะขาวก็แทงเข้าไปดำก็เชื่อมอันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะผมเป็นเส้นตรงหมดเลยนะฮะแล้วจากนี้ขาวก็พยายามตัดนะฮะพยายามที่จะทำให้ดำเองก็
มีปัญหามากที่สุดตอนนี้เหมือนกับว่าดับเองเนี่ยนะครับเหมือนก็เขาเรียกเวียงแหเวียงแหจับปลาอยู่นะมีปลาสีขาวอยู่นะปลาเขาดิ้นรนดิ้นรนเต็มที่เลยดิ้นรนทั้งนะดิ้นรนไปดิ้นรนมาแหของดับเองก็เริ่มขาดเป็นวงแหวนนะขาดขาดแต่นี่คือสิ่งที่ดับเองนะครับผมก็เขาเรียกคือตั้งใจไว้อยู่แล้วนะตั้งใจไว้อยู่แล้วที่คุณจะกินเนี่ยคุณกินไปคุณกินไปเลยก้อนนี้ให้กินนะพอตัดแล้วเนี่ยนะดำก็ตะลิทีนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนตะลินี่เดี๋ยวกินยวงนี่ไอ้นี่ทะลุออกมาได้ตะลิก่อนเซนเต้นะครับก็เชื่อมนะเชื่อมแล้วเมนี้ก็เป็นเซนเต้อีกทีนะเมนี้เนี่ยไม่กล้าสำหรับกับสีขาวเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากนะผมเมนี้ต่อไปของสีดำเนี่ยเป็นเซนเต้นะเชื่อมเนี่ยเป็นเซนเต้นะฮะไม่งั้นลงข้างในเนี่ยนะฮะนะลงข้างในจะไม่พอนะครับจับกินนะฮะจับกินแล้วจะกินเพราะฉะนั้นเมนี้เป็นเซนเต้นะพอเดินเมนี้แล้วเนี่ยนะผมนะขาวเองก็รู้ตัวนะครับผมตอนนี้ก่อนหน้านั้นก็คือเล่นเมนี้ก่อนนะเมนี้เป็นเซนเต้เหมือนกันนะผมเล่นเป็นต้องเชื่อนะเชื่อมแล้วเนี่ยเมนี้ก็เลยจำเป็นต้องเริ่มจับกินละนะไม่งั้นเดี๋ยวลมสู้กันไม่พอนะตรงนี้ไม่กล้าแทงออกมานะผมพออัตริแล้วเนี่ยนะผมอัตริแล้วดำก็เชื่อมนะดำก็เชื่อมที่เชื่อมเนี่ยตั้งใจเชื่อมเพราะว่าลมมันจะได้มีสู้กันต่อนะแล้วขาวเองก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะครับทำอะไรต่อไม่ได้นะก็เลยจำเป็นต้องจับกินเอ๊ะหลายคนอาจจะบอกแทงออกมาเป็นไงแทงมาก็ปิดครับนะทำอะไรไม่ได้นะผมทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดพยายามอัตริมาทำยังไงครับอัตริมาก็อัตริกลับนะฮะทำอะไรไม่ได้นะครับผมเกิดจะแทงออกมาก็อัตริทีนึงนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินก็ตะลิทีเชื่อมก็กินหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้นะฮะจากบริเวณนี้ทำอะไรไม่ได้นะพอทำอะไรไม่ได้เนี่ยนะฮะขาวก็ได้แต่กลับไปจับกินเพราะว่าใจตัวเองน้อยอยู่นะครับผมนั่นหมายความว่าวันหลังเนี่ยนะเมนี่ของดำเนี่ยก็ยังเป็นเซนเต้นะขาวก็ต้องจับกินอีกทีเพราะฉะนั้นสำหรับดำเองเนี่ยนะผมถึงตอนนี้เนี่ยดำเนี่ยค่อนข้างจะได้ประโยชน์มากๆจากการที่เวียงแหจับปลาคราวนี้นะโจมตีไอ้กลุ่มที่ตัดไปยอมทิ้งแหเม็ดนี้ออกไปเนี่ยนะ2 4 6 8 9เม็ดนี้เนี่ยนะผมแต่9เม็ดนี้เนี่ยนะก็แค่18แต้มตรงนี้เดี๋ยวขาวต้องเดินตรงนี้เดี๋ยวขาวต้องเดินเพราะแค่เป็นแค่18แต้มดำเนี่ยนะทิ้งเพียงแค่18แต้มไปเลยนะแต่เพื่อที่จะได้เซนเต้แล้วก็ได้ความแข็งแรงชนิดที่ว่าโอ้โหทั้งกระดานมาเต็มที่เลยเพื่อจะมาอัดในกลุ่มนี้นะครับผมถือได้ว่าเขาเรียกว่าเฉินเจี้ยเนี่ยนะฮะค่อนข้างประสบความสำเร็จในการโจมตีขาวกลุ่มนี้อย่างมากนะผมนะขาวต้องดิ้นรนต่อสู้ต่อนะฮะดิ้นรนต่อสู้ต่อนะฮะขาวดำก็ป้องกันตัวเองนะแต่ขาวพยายามดิ้นรนหนีนะครับดิ้นรนหนีสำหรับดำเองดำก็ไม่ได้คิดว่าพยายามจะต้องรีบไปตัดกินอะไรนี่นิดหน่อยไม่ครับดำเองก็ล้อมโจมตีมาทั้งกลุ่มเลยนะฮะล้อมโจมตีมาทั้งกลุ่มเลยนะพอล้อมโจมตีมาทั้งกลุ่มเนี่ยไม่ต่อไปนะครับขาวก็เดินหนีนะพยายามจะหนีนะดิ้นตรงนี้ทีดิ้นตรงนี้ทีนะฮะซึ่งถึงตอนนี้เฉินเย่ยก็บอกโอเคพอละนะพอละเดี๋ยวจะล้อมโจมตีต่อไปเดี๋ยวไอ้กลุ่มการกระดานกลุ่มนี้เริ่มมีปัญหานะอย่างน้อยเนี่ยตรงนี้ฉันตายไป9เมตรแล้วฉันขอคืนกลับบ้านก็เลยขอจับกินนะฮะกินไปนี้เพื่อกินไอ้ก้อนนี้ละนะตรงนี้ก็ตายไป9เมตรไอ้ตรงนี้ก็ตายไปประมาณราวๆ9เมตรเหมือนกันนะฮะ2 4 6 8 2 4 6 7เมตรตรงนี้เห็นว่า7เมตรก็จริงแต่ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่เพราะงั้นการตายตรงนี้กับการตายตรงนี้เท่ากันนะครับผมโดยใกล้ๆเคียงกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดำได้มานะไอ้นี่ได้มาแต่ได้มาโจมตีไอ้กลุ่มนี้ต่อแล้วความแข็งแรงที่ได้มานะครับต่อมาขาวก็ต้องเดินพยายามเดินหนีตายละนะเดินหนีตายขาวดำก็นะเมนี้เป็นการทำลายเชฟนะครับผมทำลายเชฟเมนี้ก็ตัดนะแล้วเมนี้ก็เป็นการทำลายเชฟอีกเช่นเดียวกันนี่ทำลายเชฟนะทำลายเชฟแล้วเนี่ยเมนี้ก็ทำลายเชฟนะฮะไม่ยอมให้สร้างเชฟรอดนะไม่ยอมไม่สร้างเชฟรอดนะพอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมนะพอเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะขาวเองก็มีทางที่จะนะผมเป็นการทำลายเชฟของสีดำเหมือนกันก็คือเม็ดนี้นะเชฟนี่คือเป็นการทำลายเชฟนะดำก็เบียดขึ้นนะขาวก็เดินไปนี้นะดำก็อัตตินะพออัตติเนี่ยนะผมขาวก็กินอัตติกลับนะผมขาวเองอ่ะไม่ได้พยายามที่จะพยายามดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยคือขาวเนี่ยต้องการเขาเนี่ยยืมแรงนะครับผมอย่างที่ผมเคยอธิบายขาวต้องการกดกระแทกตรงนี้ยืมแรงไอ้ก้อนนี้แล้วก็เด้งออกมาตัวเองออกมาแล้วหนีออกมาอย่างน้อยเนี่ยเมื่อนี้ยืดขึ้นออกมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยยังตายไม่เสร็จดียังต้องมาสู้กับกลุ่มนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาวต้องการเนี่ยขาวคิดไว้ยืมแรงก็เด้งตัวเองหนีออกมาเร็ว
ฉะนั้นพอเดินอัตลิแล้วเนี่ยนะผมเขาก็อัตลิกลับพอเขาอัตลิกลับเนี่ยนะครับผมเขาอัตลิกลับเนี่ยนะน้ำก็อัตลินะเขาก็อัตลินะพออัตลิเม็ดนี้เนี่ยนะผมถ้านะฮะถ้าเม็ดนี้เชื่อมธรรมดาเนี่ยนะปล่อยให้ขาวได้เชื่อมเม็ดนี้เนี่ยนะผมผมก็ได้แต่บอกว่ากระดานนี้ก็ดำก็ค่อนข้างแย่แล้วล่ะครับผมดำค่อนข้างแย่แล้วนะฮะเพราะสิ่งที่ขาวได้เนี่ยได้นะฮะได้หนีออกมาแล้วตัวเองก็นะผมหนีออกมาแล้วเขาเรียกว่าไงโจมตีดำไม่ได้โจมตีขาวไม่ได้ขาวหนีออกมาได้สบายใจเกินนะผมเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยดำเองก็จำเป็นจะต้องเดินให้ดุดันมากกว่าเดิมนะครับผมเดินให้ดุดันมากกว่าเดิมเขาว่าดุดันมากกว่าเดิมคือว่าโคเนี้ยจำเป็นต้องเล่นนะโคเนี่ยบางคนอาจจะเจอโคแล้วพอเจอโคแล้วปวดโอ้ยคิดนู่นคิดนี่ไม่ออกนะครับผมเวลาเจอโคลักษณะนี้เนี่ยนะผมวิธีการเขาเรียกวิธีการจัดการเกี่ยวโคคือว่าเราก็มานั่งดูกันสิว่าตอนเนี้ยมีข้อต่อรองตรงไหนในกระดานที่ใหญ่บ้างที่อีกฝ่ายต้องรับแล้วข้อต่อรองเนี้ยถ้าเกิดตัวเองแพ้เป็นอย่างไรนะข้อต่อรองนี้ถ้าเกิดดำแพ้เนี่ยเสียหายมากพอสมควรแต่ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากไอ้กลุ่มนี้ตายแล้วสิ่งที่เสียหายคือกินไม่ได้แล้วเชื่อมเนี่ยเพียงแค่ไอ้กลุ่มนี้ก็มีเท่านั้นเองที่พยายามโจมตีเขาที่อ่อนแอกลุ่มนี้เท่านั้นที่อ่อนแอแต่โคนี้สำหรับขาวถ้าแพ้เนี่ยนะผมสิ่งที่แพ้สำหรับโคนี้สำหรับขาวคือกินในรูปนี้โอ้โคนี้ถ้าแพ้รูปนี้เนี่ยนะผมกระดานนี้เนี่ยจบเกมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับกระดานเองเนี่ยโคนี้แพ้ได้แต่แพ้จะต้องได้กลับคืนมาที่ใหญ่พอๆอย่างนี้แต่สำหรับกับขาวเองเนี่ยโคนี้แพ้ไม่ได้เลยซ้ำนะแพ้ไม่ได้เลยซ้ำเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยนะผมขาวดำเองนะครับก็ตั้งใจที่เล่นโคสู้กับเขาแล้วโดยการเล่นนะเล่นนี้ก็เป็นการสร้างโคก่อนสร้างโคนะถามก่อนว่าคุณเอาไหมนะเอาไหมซึ่งเขาก็บอกโอเคฉันจะเอาถ้าไม่เอาในจังหวะนี้เล่นโคกันผ่าลงไปนะโอ้ไอ้กลุ่มนี้นี่ปังตายไม่พอบ้านเบิ้ลหายหมดอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเลยยังต้องบอกเอาอยู่แต่การที่บอกเอาเป็นนี้นั่นหมายความว่าเป็นนี้ไม่ต่อไปเนี่ยนะจะกลายเป็นโคแล้วเป็นนี้ไม่ต่อไปก็จะเป็นโคคือโคของขาของดำจะเยอะมีอีก 3-4 จุดเลยที่จะเล่นได้นะแต่สำหรับกับขาวเองเนี่ยนะผมไม่ได้มีโคเลยแต่จริงๆว่าขาวยังมีโคอยู่ที่หนึ่งที่คนจะเล่นคือคนจะต้องตัดเป็นจริงๆไว้ก่อนนะครับน่าเสียดายที่ขาวเนี่ยไม่ได้ตัดเป็นจริงๆไว้ก่อนนะผมเพราะเขาได้ตัดเป็นจริงๆไว้ก่อนเนี่ยนะก็คือเป็นโคที่ที่ใหญ่เหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยมาตัดเนี่ยไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันแล้วจังหวะนี้พอขาวเล่นแล้วเนี่ยดำพอดำเล่นที่ขาวเล่นจริงๆนะขาวก็ดำก็เลยเริ่มเป็นโคละดำขาวก็จับกินนะฮะเมื่อเจอโคก็จับกินก่อนนะพอจับกินเรียบร้อยเนี่ยเมนนี่ก็เลยเชื่อมก่อนเมนนี่เป็นเซนเต้นะผมโคนี้ถ้าเกิดคุณเชื่อมโคคุณชนะโคนี้แต่ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนตายแทนไม่ได้เหมือนกันนี่ก้อนนี้กลับไปกลับมานี่ไอ้นี่มัน18แต้มบวกกับ2 4 6 8 10 2 4 6 18 20 12 24 26 28 30แต้ม30กับ18แต้มกลับไปกลับมานี้คือ48แต้มครับผมตรงนี้มันอลังการงานสร้างที่สุดนะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นเชื่อมกินโคนะผมโคนะซึ่งดำเองตอนนี้ขาวในกระดานไม่มีตัวไหนที่เป็นโคอีกแล้วนะครับผมแม้แต่จังหวะนี้ตอนนี้มาตัดตรงนี้ก็ไม่ใช่โคแล้วนะครับผมปล่อยให้ตรงนี้กินได้นี่ก็คุณกินตรงนี้ไอ้ก้อนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนี้นะฮะดำกินทีนึงนะครับผมพื้นที่ของดำนี่คือจะอย่างนี้เลยนะครับผมมันเริ่มเทิมอย่างนี้เลยนะฉันไม่ได้คนนี้ไม่ทันละตรงนี้ไม่มีโคละนะไม่มีโคละเนี่ยพอไม่มีโคแล้วเนี่ยนะผมพอไม่มีโคพอดำจับกินมาแล้วเนี่ยนะฮะขาวก็เลยยืดเป็นนี้ออกซะนะยืดเป็นนี้ออกซะดำก็เลยเชื่อมนะดำก็เลยเชื่อมพอดำเชื่อมเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยนะขาวเองก็นะเพื่อให้เกมนี้มันซับซ้อนวุ่นวายมากกว่าเดิมสถานการณ์ตอนนี้ของสีขาวเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะผมค่อนข้างเสียเปรียบจากการที่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะรอดอย่างไรนะฮะจะรอดอย่างไรนะผมขาวก็เลยจำเป็นต้องยืดเป็นนี้ก่อนซึ่งเป็นนี้เนี่ยการยืดขึ้นเป็นนี้เป็นไปที่รุนแรงมากเหมือนกันนะครับรุนแรงมากกันรุนแรงที่ไอ้ก้อนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก้อนนี้เกิดขึ้นอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะดูกันหลังจากนี้นะตอนนี้ดับก็เลยอัตลิก่อนเป็นนี้นะอย่างน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องสู้กับไอ้สองเป็นนี้ต่ออัตลิก่อนนะเชื่อมจะดับก็เชื่อมนะและขาวก็เดินเป็นนี้เพราะขาวเดินเป็นนี้แล้วเนี่ยนะผมขาวเดินเป็นนี้แล้วเนี่ยนะทางเดียวที่ดำจะเดินได้ในกระดานนี้ก็คือเดินเนี่ยอย่างในเกมจริงคือเป็นนี้นะแต่พอเดินเกมจริงอย่างในเป็นนี้เรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ถ้าเกิดขาวพยายามจะเล่นต่อนะครับผมมันจะเป็นโค
นะครับมันจะเป็นโค้กอย่างไรครับโค้กคือว่าถ้าเล่นต่อนะฮะถ้าเล่นต่อไม่นิ่งนะฮะดับเองตอนนี้ถ้าเกิดพยายามนะถ้าเกิดจะไปจะล้อมจับกินอะไรยังไงฮะนะเล่นต่อนะผมนะดำก็จะตะลีนะผมเขาก็จะตะลีนะแล้วปิดล้อมนะฮะปิดพอกินเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นโคนะฮะเป็นโคอันนี้ซึ่งนะฮะซึ่งโคนี้เนี่ยถามว่าตอนนี้ในกระดานมีโคในกระดานบ้างไหมนะครับผมไม่มีโคในกระดานเลยนะครับผมไม่มีโคในกระดานแม้แต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่โคเพราะว่าไม่ว่าขาวจะเดินตรงไหนก็ตามแต่ดำเนี่ยยังมีโคตรงนี้อยู่อีกทีหนึ่งทีนะฮะดำเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เป็นโคอีกทีแต่ขาวกับกลายเป็นไม่มีโคเลยด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตอนเล่นออกมารูปนี้เนี่ยนะฮะจะต้องเป็นโคซึ่งขาวเองก็รู้ตัวครับว่าจะต้องเป็นโคนะแต่ไม่มีโค้ดทีสอะครับผมเล่นโค้ดแต่ไม่มีข้อต่อรองอะนะพอดำเดินไปเนี้ยไม่มีข้อต่อรองเนี่ยนะผมขาวก็เลยเดินนะก็เลยเดินเชื่อมตัวเองนะลองไปก่อนก็ได้ซึ่งพอเชื่อมตัวเองแล้วเนี่ยสังเกตนิสัยของเฉินเย่าเย่นะตั้งแต่เป็นนี้ที่เมื่อกี้เราเห็นแล้วนะผมตรงไหนที่เป็นภาระของตัวเองเนี่ยเฉินเย่าเย่ไม่เคยที่จะเก็บไว้นะผมก็ยุติกันเลยเดินไปนี้ก็ยุติเลยว่าไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะสำหรับกับสีดำเองเนี่ยที่จะจับกินกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนี้ก็ตายสนิทแล้วนะครับผมนะอันนี้เป็นแนวคิดของโปรนะครับผมที่ว่าเวลามีภาระในตัวเองรีบยุติภาระตัวเองไปก่อนนะอย่าสร้างภาระตัวเองไว้เยอะนะครับผมนะตรงนี้ก็จบบริเวณนี้ไปนะฮะตอนนี้ก็คือเมื่อเราดึงตอนนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างก้อนนี้นะกับก้อนนี้นะฮะไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยดำจะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะถ้าลองนับแต้มดูดีดำจะใหญ่กว่าหน่อยนึงเพราะงั้นนะการสู้รบบริเวณนี้เนี่ยที่ออกมาเนี่ยครับผมอาจจะเรียกว่าพอๆกันในเรื่องของแต้มแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือไอ้ก้อนนี้จะเอาอย่างไรต่อนะขาวก็จะเป็นต้องหนีตายต่อนะการหนีตายต่อเม็ดนี้เนี่ยนะผมการหนีตายต่อเม็ดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะรับมือง่ายๆอย่างเช่นล้อมอย่างนี้หรือยังไงอย่างนี้ก็ตามแต่นะเม็ดนี้ของสีขาวมันจะเป็นเต้นะไม่นี่ของสีขาวเตะนะฮะอย่าลืมเมื่อกี้ที่ผมบอกไม่นี่เชื่อมถ้าเกิดไม่เล่นต่อเดี๋ยวจะกลายเป็นโคอยู่อีกนะเพราะงั้นไม่นี่เนี่ยดำยังไงดำไม่เสี่ยงอยู่แล้วนะฮะเดินไม่นี่เป็นเซนเต้ตรงนี้น่าจะมีวันหนึ่งของตรงนี้น่าจะมีวันหนึ่งของเพราะงั้นนะถ้าเกิดว่าขาวถ้าเกิดดำเนี่ยไม่พยายามโจมตีต่อให้รุนแรงเนี่ยเกิดเล่นอะไรเบาๆอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมนะขาวจะได้เซนเต้ผมมาเดินไม่นี่ผ่าแบบนี้นะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ดำค่อนข้างจะเหนื่อยนะที่เหนื่อยเพราะพื้นที่ตัวเองไม่พอนะผมพื้นที่ตัวเองไม่พอหลังนี้กับหลังนี้เนี่ยนะพอๆกันก็จริงแต่ขาวที่มีหลังนี้มาแล้วและดำเองอีกหลังนึงอยู่ที่ไหนดำหาพื้นที่อีกหลังมึงไม่เจอนะผมนะเพราะฉะนั้นดำเองก็ต้องลงมือโจมตีต่อเนื่องนะไม่ยอมเพื่อนต้องกัดแบบกัดไม่ปล่อยอ่ะนะต้องกัดแบบกัดไม่ปล่อยเลยโจมตีให้ดุเดือดที่สุดนะผมขาวเองก็ตอบรับโจมตีดุเดือดที่สุดเช่นเดียวกันนะผมกินนะกินดำก็กินนะดำก็กินนะขาวก็จับกินนะผมดำก็เชื่อมนะดำก็เชื่อมนะและขาวเองก็นะขาวเองเนี่ยนะเม็ดนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่เรียกว่ามีปัญหานิดหน่อยนะรูปนี้จริงๆอ่ะขาวน่าจะเดินแบบนี้นะผมขาวน่าจะเดินแบบนี้นะโปรหลายท่านอาจจะมองเป็นนี้ไว้นะผมแต่ว่าผมดูคอมเมนต์ของโปรจีนี่เขาคอมเมนต์กันว่าเขาน่าจะเดินแบบนี้มากกว่านะสู้รบเป็นบริเวณเล่นต่อนะผมนะถ้าเกิดว่าเขาเดินนี่นะฮะนะดำเองก็นะเขาเองก็อาจจะเดินไปนี่ต่อนะผมอาจจะเดินไปนี่ต่อนะเดินไปนี่ต่อเนี่ยก็ยังซับซ้อนอีกนะซึ่งอันนี้สำหรับคนที่ดูอาจจะไปดูกันแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเกิดความซับซ้อนมากกว่านั้นนะแต่เขาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่ได้เรียนแบบนี้นะเขากลับเลือกที่นะฮะขอกลับบ้านก่อนนะซึ่งโดยอารมณ์แรกของมือสมัครเล่นแม้แต่ผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการขอกลับบ้านแบบนี้เนี่ยนะผมถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะฮะต่อลงเลยนะฮะนะเกิดอะไรขึ้นนะผมดำต่อลงเนี่ยจังหวะนี้ถ้าเกิดขาวได้เล่นไม่ดีทีเนี่ยดำมีปัญหาละนะผมดำมีปัญหาละดำมีปัญหาเยอะมากแล้วด้วยครับนะเพราะฉะนั้นดำเองก็เลยไม่เลือกที่จะเดินเป็นนี้ต่อนะไม่ได้เลือกที่จะเดินเป็นนี้ต่อนะผมดำเองเนี่ยครับผมก็เลือกที่จะโจมตีของสีขาวทั้งกลุ่มนะเดินเป็นนี้เพื่อโจมตีสีขาวทั้งกลุ่ม
ขาเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับผมเขาเองก็กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มยังไม่ได้รอดเลยจ้ะก็เลยจำเป็นจะต้องเอารอดกลับมาก่อนพอถึงจุดนี้เองไม่ต่อไปที่ดำเดินนะฮะดำก็เดินแบบนี้ผมจะบอกว่าตั้งแต่ต้นที่เขาเนี่ยเดินตามม้ามาแล้วดำกระแทกนะครับผมดำเองมองเห็นรูปดีไว้แล้วล่ะรูปนี้คือรูปอะไรบ้างนะครับผมลองมานั่งดูกันว่ารูปนี้คือรูปอะไรรูปนี้คือรูปที่ดำไอ้ที่ขาเนี่ยทะลวงเข้ามาในบ้านสีดำก็จริงแต่ยังไม่มีสักห้องเลยนะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ห้องไอ้นี่ก็ไม่ใช่ห้องไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ห้องนะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีห้องแต่ก็ถ้าเกิดดำเองด้านบริเวณด้านที่แข็งแรงเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่มีห้องอีกที่จะมีห้องก็มีแค่ห้องตรงนี้บริเวณเดียวที่เขาเรียกเป็นแค่ห้องเป็นแค่ครึ่งห้องครึ่งห้องที่บนหลังเนี่ยนะผมดำแอบขาวจะต้องมาเดินแล้วก็มีแค่ห้องเดียวเดินมาแทบตายนะครับผมนะจะทะลวงบ้านสีดำแทบตายนะครับผมเดินมามีแค่ห้องเดียวมีแค่ครึ่งห้องนะผมมีแค่ครึ่งห้องเพราะดำเองเนี่ยถึงตอนนี้ดำค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะจากการที่ตอนแรกถ้าเกิดปล่อยให้เขารอดง่ายๆเนี่ยถึงตอนนี้นะดำเนี่ยเดินคือกัดขาวไม่ปล่อยเลยนะแบบคุณไม่รอดคุณก็ต้องเดินให้ตัวเองรอดอย่างเดียวนะซึ่งถึงตอนนี้เนี่ยนะผมสิ่งที่ดำเนี่ยนะฮะสิ่งที่ดำมองต่อเนี่ยครับผมสิ่งที่ขาวมองต่อจากตรงนี้นะผมก็คือว่าดำเนี่ยนะผมอยากจะนะผมอยากจะเดินแบบนี้นะไม่ใช่สิ่งที่ขาวนะผมขาวจะเดินแบบนี้นะถ้าเกิดขาวเดินแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมขาวเดินแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าดำเนี่ยนะผมตัดนะฮะแบบนี้เนี่ยจะตัดลิฟแล้วดำก็จะกลายเป็นโคเป็นโคกินนะซึ่งโคนี้แน่นอนก็เป็นโคที่ใหญ่มากเหมือนกันนะเป็นโคที่ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขาวเองเนี่ยก็เตรียมคือมองว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นโคน่าอยู่บริเวณนี้นะก็เตรียมที่จะสู้โคบริเวณนี้กันอยู่นะเตรียมที่จะสู้โคบริเวณนี้กันอยู่โดยการไปสร้างโคอีกที่หนึ่งก่อนซึ่งแน่นอนเมื่อกี้ผมได้บอกแล้วบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นโคกันอยู่นะถ้าเกิดต้องเล่นต่อเพราะฉะนั้นขาวเองก็เลยเดินที่จะเป็นโคคือสร้างโคทีขึ้นไว้นะเดินนะครับก็จะกินเมนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะในเกมจริงยังไม่มีนะจังหวะนี้ดำเองก็อัตลิทนะอัตลิทนะซึ่งนะอัตลิทเนี่ยนะครับผมจังหวะนี้ขาวก็เลยเริ่มที่จะเดินตรงนี้นะขาวเริ่มที่จะเดินตรงนี้เพราะว่านะหวังว่าดำเนี่ยจะตัดแล้วได้สู้โคกันพอสู้โคกันแล้วใช่ๆอัตลิทตรงนี้แล้วโคนี้เนี่ยนะเป็นโคที่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดำต่อให้ดำกินก้อนนี้ก็ตามแต่เนี่ยแต่ขาวกินก้อนนี้เนี่ยเขาเนี่ยแตกต่างกันเยอะโดยสิ้นเชิงนะแม้ว่าไอ้นี่จะ40กว่าแต้มก็จริงแต่พอถ้าเกิดว่าขาวเนี่ยได้กินก้อนนี้เนี่ยนะสมมติขาวได้กินดำกินก้อนนี้ไปเนี่ยไอ้นี่ก็จะอ่อนแอไอ้นี่ก็จะอ่อนแอไอ้กลุ่มนี้ก็ดูเหมือนจะเริ่มจะอ่อนแอหน่อยๆได้ซ้ำนะผมนะไม่ต่อไปที่ขาวโจมตีตรงนี้นะพื้นที่บริเวณนี้จะเกิดเป็นของสีขาวอีกเพียบเลยนะฉะนั้นโคนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโคที่เรียกว่าใหญ่มากๆทั้งสองฝ่ายเลยนะผมนะใหญ่มากๆทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญคือขาวเองเนี่ยมีโคทีตรงนี้อีกหนึ่งทีนะเพราะฉะนั้นดับเองเนี่ยนะผมก็เลยไม่สามารถที่จะเล่นโคนี้ได้นะขาวก็เลยไม่ตัดก็เลยแข่งออกซึ่งจะเรียกว่าไม่รู้ใครตกหลุมพังใครกันแน่นะผมตกลงเฉินเย่อเย่ตกหลุมพังโจตกหลุมพังลีเซตอหรือลีเซตออันมาผิดหรือไงก็ตามแต่เพราะผลที่ออกมาเนี่ยนะผมกลับกลายเป็นผลที่ไม่ดีเลยสำหรับขาวลองดูนะฮะตอนนี้เชื่อมนะนะขาวก็ปิดล้อมนะฮะปิดล้อมดำก็อตลิพอดีนะฮะตอนนี้ขาวก็พยายามจะหนีออกสังเกตว่าขาวพยายามจะหนีออกจากวงล้อมมาทะลวงบ้านสีดำแต่ในการหนีเนี่ยนะหนีออกมาทะลวงบ้านสีดำเนี่ยนะผมนะฮะไม่ดีอตลิไม่ดีแต่ออกยืดออกนะครับนี้ก็เลยจับกินนะแต่การพยายามที่จะออกมาทลายบ้านสีดำเนี่ยไล่ของเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือดำกลุ่มนี้รอดสนิท 100% ละนะผมอย่างที่สองเนี่ยนะเมนี้ไม่กล้าเดินต่อนะฮะเมนี้ต้องเชื่อมละนะอย่างที่สองเนี่ยนะผมดำก็ได้ไถออกนะไถออกนะไถออกสังเกตว่าการไถไปเรื่อยๆเนี่ยดำเนี่ยนะชอบนะดำชอบมากเลยนะยิ่งไถเนี่ยยิ่งชอบก็ยิ่งไถแต่ตอนแรกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกได้เลยขาวได้เดินตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของเขากลายเป็นอ้าวเป็นบ้านของดำมาทั้งยวงเลยแล้วสิ่งที่ไอ้ขาวยิ่งไถมามีอะไรครับไม่มีอะไรเลยโจมตีกลุ่มนี้ก็ไม่ถ่ายมีสองห้องเต็มลูกตานี่หนึ่งห้องนี่หนึ่งห้องรอดสนิทขาวเองจะอีกกับกันนะเอากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยนะฮะยังไม่รอดเลยด้วยซ้ำนะยังไม่รอดเลยซ้ำนะเพราะฉะนั้นนี้เลยจะเป็นต้องรีบทำให้ตัวเองรอดนะตลิปไปซะแล้วนะก็จับกินดำก็จับกิน
กับกินเนี่ยสังเกตว่าเม็ดที่กินเนี่ยนะเท่ากับฝั่งนู้นเลยนะครับผมก็คือก็ใกล้ๆกันนะฮะหมายถึงเท่ากับกลุ่มนี้เลยนะครับพอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะพอจะกินแล้วเนี่ยนะผมเขาก็เดินไปนี่อีกทีนึงนะเดินนี้ไม่ได้เป็นการขู่นะฮะได้ไม่นึงได้สร้างบ้านตัวเองไม่นึงขู่จะเอาหลังนี้กลับมาหลังก็แน่นอนก็ต้องตัดขาวซึ่งพอตัดเรียบร้อยแล้วขาวก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะผมจังหวะนี้ก็จะเป็นทำให้ตัวเองรอดละนะอย่างน้อยตัวเองมีหนึ่งห้องตรงนี้อยู่ห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณคิดจะฆ่าจริงเนี่ยยังอีกยาวไกลยังว่ากันนะฉันดำเองก็ไม่คิดต้องคิดที่จะฆ่าขาวละแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้สถานการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมอย่างที่ผมบอกแต้มนี้กับแต้มนี้ไอ้นี่ใหญ่กว่าอันนี้หน่อยนึงมาดูหลังนี้กันหลังนี้กับหลังนี้ไอ้นี่เนี่ยก็ใหญ่กว่าตรงนี้หน่อยนึงเหมือนกันนะเพราะเราถึงตอนนี้นะเนี่ยพื้นที่ของสีดำเนี่ยเรียกว่านะตอนดำจริงตอนนี้หน่อยด้วยซ้ำนะดำจริงถึงตอนนี้ดำค่อนข้างจะพอแล้วนะดำค่อนข้างจะพอแล้วเพราะฉะนั้นดำเองก็เลยไม่เล่นเขาเรียกไม่เล่นมือหวาละนะไม่เล่นมือหวาก็เลยเดินนะด้านเอ็นเกมไปด้วยด้านกดดันพื้นที่ของสีขาวไปด้วยนะก็เริ่มอ่ะฟูก่อนคุณเอาไหมนะก็ต้องเอานะผมอ่ะคุยคือเอาไหมอ่ะเอาครับเอาทีนี้ก็เอาไปนะผมด้านหนึ่งเอ็นเกมด้านหนึ่งเบียดพื้นที่ด้านหนึ่งสร้างความสร้างอิทธิพลการกระดานนะครับผมอันนี้ก็เชื่อมนะครับทีนี้ก็ขู่อีกทีหนึ่งนะสังเกตยิ่งเดินยิ่งเดินเนี่ยนะผมเม็ดของสีดำในการกระดานยิ่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเซนเต้นะผมไม่งั้นจะแทงนะครับแทงแล้วตัดนะแทงแล้วตัดถ้าแทงแล้วตัดเนี่ยไอ้สองเม็ดตรงนี้ตายนะครับเพราะมันเป็นเซนเต้เขาต้องรับนะไม่ต้องรับนะพอรับเนี่ยนะผมดำก็เป็นเกมต่อนะทำการเล่นเกมต่อโดยการเล่นไปนี่นี่เป็นเกมที่ใหญ่มากนะครับผมคำถามคือการสู้บริเวณนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะดำเนี่ยอ่อนแอไหมขาวสามารถที่ทำอะไรกับกลุ่มบริเวณด้านนี้ได้ไหมนะฮะเรามาดูกันดีเซตต์เองเนี่ยก็รู้ครับสถานการณ์ตอนนี้ของตัวเองเนี่ยแย่กว่าอีกฝ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเขาเรียกไงถ้าเกิดว่าไม่แย่กว่าอีกฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดตัวเองเกมตัวเองดีๆอยู่ก็คงรับธรรมดานะฮะแล้วเดี๋ยวก็เอ็นเกมเลยสู้กันต่อแต่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวเองแย่กว่านะก็เลยจำเป็นจะต้องสู้นะก็จำเป็นต้องสู้นะซึ่งเฉลยเองเนี่ยก็เขาเนี่ยไม่กลัวนะผมไม่กลัวนะก็มองว่าอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะจะต้องเป็นอย่างไรนะทีนี้ตะลิเป็นก็เชื่อมนะครับเชื่อมนะก็ดำขาวเองก็ประสบความสำเร็จในการที่จะตัดดำออกมานะฮะตัดดำมี3เม็ดนี้อยู่กลางกระดานนะแต่ถ้าว่านะผมอันนี้ทำขึ้นนะพยายามจะล้อมจับกินตรงนี้นี่ก็หนีออกนะฮะอันนี้ก็เชื่อมนะพอเชื่อมแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็หนีเอาตัวรอดตัวเองออกไปนะเอาตัวรอดตัวเองออกไปขาวก็นะอันนี้ก็เป็นเต้นะผมเต้พอถึงตอนนี้เนี่ยนะผมกับการที่ว่าดำเนี่ยไอ้ขาวเนี่ยนะฮะไอ้3เม็ดเนี่ยอยากจะหนีเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จะหนีแบบไหนนะครับไม่รู้จะหนียังไงนะสังเกตว่าแบบดำมันแข็งแรงเต็มกระดานไปหมดเลยอีนี่ก็แข็งแรงอีนี่ก็แข็งแรงไอ้นี่2ห้องชัดๆตรงนี้แผลตัดไม่เท่าไหร่นะแต่ประเด็นคือขาวเองต่างหากที่มีแค่ห้องเดียวไอ้ห้องนี้เนี่ยจะมีไหมนะเกิดแบบมาเล่นเลยจะมีดำอยู่แถวๆนี้สัก2เม็ดนี่นะฮะนะมี2เม็ดเนี่ยจะตามโจมตีกลุ่มนี้ไปด้วยนะฮะนะแม้แต่ว่าขาวจะพยายามจะกินในกลุ่มนี้แล้วก็ตามแต่ขอแค่ดำอย่ามีแค่ประมาณแถวๆนี้สองเม็ดแถวนี้นะแล้วสกัดจุดเข้าไปในนี้ได้เนี่ยนะครับผมนะฮะก็เรียบร้อยอย่าลืมตรงนี้ไม่มีห้องนะตรงนี้มีแค่ห้องเดียวไอ้ที่ห้องปลอมนะครับผมนะสกัดจุดเข้าไปตายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นขาวเองถึงตอนนี้เนี่ยขาวไม่กล้านะผมขาวไม่กล้าที่จะเล่นเขาเรียกเสี่ยงนะไม่จะเล่นอะไรก็ตามแต่น้ำก็โอเคคุณอยากหนีคุณหนีไปต่อให้กินเส้นนี้ด้วยคุณทำไปขาวแค่ดำแค่ต้องการแค่แถวนี้มีแค่สองเม็ดสกัดเข้าไปตายทั้งยวงนะฉะนั้นขาวเองก็ได้แต่เขาเรียกไงกลัวก็ได้ครับต้องเดินออกจากกลุ่มอ่อนแอนี้มาแต่การเดินจากกลุ่มอ่อนแอมาขาวดำก็แน่นอนครับดำก็สู้อยู่แล้วนะสู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยดำเลยไม่ได้กลัวที่กลุ่มนี้เนี่ยมีแผลตรงแผลตัดอะไรก็ตามแต่เนี่ยดำเลยเอ็นเกมไปนี้ทันทีนะเพราะไม่กลัวคุณสู้ตรงนั้นคุณไม่เป็นไรเพราะตรงนี้นะมีดำสองเม็ดนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้นี่ตายเนี่ยถ้าเกิดดำเนี่ยมีสองเม็ดนี้อยู่การสู้บริเวณนี้ดำไม่กลัวนะพอเดินเม็ดนี้เนี่ยสามเม็ดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะพยายามจะดิ้นรนต่อนะครับผมแต่ไม่ว่าจะพยายามจะดิ้นรนอย่างไรเนี่ยนะผมก็ดิ้นรนไม่ได้นะตรงนี้ลองอ่านบางกันดูว่าจะทำยังไงได้นะ
วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องโยนทิ้งแล้วอ่ะผมโยนทิ้งนะซึ่งพอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยครับผมเม็ดที่ใหญ่สุดในกระดานนี้ตอนนี้ก็คือเอ็นเกมของเม็ดนี้นะเม็ดโดนตาม้าใหญ่เข้าไปนี่โอ้โหใหญ่มากนะผมต้องรับแล้วนะพอรับแล้วเม็ดต่อไปที่เป็นเอ็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในกระดานนี้นะที่ตามมาจากตรงนี้ก็คือไม่ใช่กลิ่นตรงนี้นะแต่เป็นการเชื่อมตรงนี้นะเม็ดนี้เองเนี่ยถ้าเกิดปล่อยให้คล้ายดำเนี่ยนะให้ขาวได้เอ็นเกมเม็ดนี้ก่อนเนี่ยเม็ดนี้มีค่า12แต้มนะเม็ดนี้เม็ดเดียว12แต้มนะลองไปนับดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเราซื้อสุจินนับให้ฟังเลยเม็ดนี้12แต้มนะ12แต้มนั่นหมายความว่าใหญ่กว่าตรงนี้อีกด้วยซ้ำนะฮะตรงนี้ยังไงก็ตามแต่3 4เม็ดนี้3เม็ดนี้2 3เม็ดนี้น่าจะตายละเพราะงั้นการเดินอีกเม็ดนึงเนี่ยนะมันเพิ่มแต้มแค่ตรงนี้เอง5 6แต้มไม่ได้ใหญ่เม็ดนี้12แต้มนะเลยต้องปิดนะปิดน้ำเนี่ยนะผมขาวก็ที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือเม็ดนี้เม็ดนั้นเนี่ยนะผมดำก็พยายามเอ็นเกมต่อนะฮะเอ็นเกมไปด้วยเชื่อมตัวเองไม่ได้ตัวเองก็เริ่มตุเริ่มแหม่งแหม่งเหมือนกันนะครับเริ่มตุแหม่งแหม่งเหมือนกันนะเม็ดนี้ก็ขูดตับนะเม็ดนี้ก็เชื่อมนะครับผมเม็ดนี้ก็ตัดนะพอตัดตรงนี้เนี่ยนะผมตัดตรงนี้เนี่ยครับผมถ้าเม็ดต่อไปที่เกิดว่าขาวเนี่ยไม่เยอะไม่เดินเนี่ยนะดำจะมีท่านี้ครับเกิดเข้าไปตัดถ้าเกิดเชื่อมใช้ก็ตัดเม็ดนี้ก็ตายก็เป็นเอ็นเกมที่ใหญ่มากเหมือนกันนะเป็นเอ็นเกมที่ใหญ่มากฉันเม็ดนี้ลูกนี้ดำก็เลยต้องตัดดำก็เลยไอ้ขาวก็เลยต้องเชื่อมนะเพราะขาวเชื่อมเนี่ยนะดำก็เลยมีจุดสุดท้ายที่เล่นก็คืออัตบิตรงนี้นะพอตอนนี้ตรงนี้เนี่ยนะผมก็เรียกว่ากระดานนี้เนี่ยก็เข้าสู่จุดสุดท้ายของเกมก็คือเมื่อขาวอัตบิตเนี่ยนะดำก็เชื่อมเม็ดนี้ออกไปนะผมนะดำขาวเองก็นะไอ้เส้นนี้ทั้งเส้นหนีเอาตัวไม่รอดถ้าเกิดคุณเชื่อมโดนตัดอีกทีก็จบเกมนะก็จบเกมคือสรุปก็คือจบเกมนั่นแหละตอนนี้นะโดยสรุปของเกมนี้เนี่ยนะผมเป็นเกมที่เรียกว่าสู้กันสูสีเลยนะผมรีเซตต่อเองอ่ะก็เขาเรียกว่าก็เขาเนี่ยมีหมัดสวนอยู่ตลอดเวลานะฮะในการที่ทำตัวเองรอดก็สวนอีกฝ่ายได้อย่างรุนแรงเหมือนกันนะเฉินโยเย่เองก็เดินหมากกระดานนี้ได้ค่อนข้างแบบดูดเด็ดเผ็ดร้อนอย่างเต็มเหนียวนะฮะไม่ได้ปล่อยให้อีกฝ่ายเขาเนี่ยคือแต่ละเม็ดนี้ก็เดินได้อย่างกดดันอีกฝ่ายมากเหมือนกันนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะผมแต่ว่าเหมือนก็ว่าเป็นจังหวะให้เฉินเย่ได้ทำเกมอยู่ตลอดเวลานะครับผมเป็นจังหวะให้เฉินเย่ได้ทำเกมตลอดเวลาซึ่งเมื่อถึงตอนนี้เนี่ยนะครับจบเนี่ยนะพอเฉินเย่เชื่อมเป็นดีเนี่ยผมรีเซตต่อก็ยอมแพ้นะเฉินเย่ก็เลยได้เป็นนะผมได้เป็นคนที่เป็นแชมป์นะแชมป์ของถ้วยชุนหลานเปในปีนี้นะถ้วยชุนหลานนะผมนะในปีนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนดูหมากกระดานนี้แล้วคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็สนุกกับกระดานนี้นะผมติดตามกันในอาทิตย์หน้าต่อไปเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ